หัวข้อ Room Location Setting หัวข้อนี้จะเป็นการกำหนดตำแหน่งห้องพักของโรงแรมเช่นการแบ่งตำแหน่งห้องพักตามชั้นต่างๆในหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วยชื่อตำแหน่งห้องพักรายละเอียดของตำแหน่งห้องพักนั้นๆการแก้ไขข้อมูลตำแหน่งห้องพักและการลบข้อมูลในการเพิ่มข้อมูลตำแหน่งห้องพักสามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม New Room Location จะปรากฏหน้าจอ New Room Location นะคะจากนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลขั้นแรกให้บันทึกตำแหน่งของห้องพักที่ต้องการต่อไปให้ระบุรายละเอียดตำแหน่งของห้องพักนั้นๆและระบุลำดับที่ต้องการให้แสดงที่หน้า Room Location Setting ระบบจะกำหนดให้อัตโนมัติโดยเป็นลำดับล่าสุดสามารถแก้ไขได้เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเซฟเพื่อทำการบันทึกข้อมูลหรือถ้าต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม Cancel and Blackเพื่อยกเลิกและกลับไปยังหน้าจอ Room Location Setting เมื่อเราบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะแสดงข้อมูลที่เราบันทึกไปที่หน้าจอนี้นะคะในการแก้ไขข้อมูลตำแหน่งของห้องพักสามารถแก้ไขได้โดยการกดปุ่ม Edit จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ Edit Room Locationเมื่อเราแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มอัปเดตเพื่อบันทึกข้อมูลระบบจะแสดงข้อมูลที่แก้ไขแล้วที่หน้าจอนี้นะคะกรณีที่ต้องการลบข้อมูลตำแหน่งของห้องพักสามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม Delete ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลบข้อมูลนะคะถ้าต้องการลบข้อมูลให้กดปุ่มตกลงหรือถ้าต้องการยกเลิกให้กดปุ่มยกเลิกค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถตั้งค่าการใช้งาน Room Location Setting ได้แล้วค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทไทยซอฟต์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด